สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel มาเริ่มกันที่ควันหลงของเกม AFC Champions League เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเมื่อโค้ชอู๊ดขอโทษมาดามแป้งเราต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุดกุนซือสิงเจ้าท่าขอโทษมาดามแป้งหลังประเดิม ACL แพ้คิดฉีพร้อมปลุกลูกทีมเรียกความมั่นใจกลับมาให้เร็วที่สุดสราวุฒิตีพันกุนซือใหญ่ของการท่าเรือ FC นะครับออกมายอมรับลูกทีมยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอีกมากหลังแพ้คิดฉี0ประตูต่อ2แม้เกือบจะได้ประตูขึ้นนำ2หนจากจังหวะการยิงของจอนบัตโจ้และบดินทร์ผาลาที่พุ่งไปชนคานโดยโค้ชอู๊ดนะครับก็ได้กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอโทษท่านประธานสโมสรและแฟนบอลสำหรับผลการแข่งขันในวันนี้เราผิดหวังมากที่ป้องกันเกมสวนกลับของคู่แข่งไม่ได้อีกทั้งหากเราชิงขึ้นนำได้ก่อนเกมก็น่าจะเปิดมากกว่านี้อย่างไรก็ตามพวกเราต้องลืมความผิดหวังและเรียกความมั่นใจให้กลับมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายอีกครั้งในเกมถัดไปโค้ชอู๊ดกล่าวทิ้งท้ายก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับสิงเจ้าท่าที่มีโอกาสขึ้นนำถึง2ครั้งนะครับโดยเฉพาะลูกยิงของจอนบัตโจ้นะครับที่มีโอกาสแปรลงหน้าประตูนะครับแต่บอลไปชนคานก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟุตบอลในระดับเอเชียนะครับวัดกันที่ความเฉียบคมในการยิงประตูถึงแม้ว่าการท่าเรือนะครับจะครองเกมได้มากกว่าแต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับอันแข็งแกร่งของชิดฉีได้จนต้องมาเสียประตูที่2ในที่สุดเอาเป็นว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าแล้วกันนะครับยังมีอีก5เกมให้ได้แก้ตัวโดยในนัดต่อไปนะครับการท่าเรือจะเจอกับเซเรโซโอซาก้ายอดทีมจากญี่ปุ่นมาที่เรื่องต่อมานะครับไม่อยู่ในแผนบุรีรัมย์ปล่อยนักเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ซบทีมชัยนาทฮอลบิลหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหนูฮาวาดานดาวเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย19ปีได้หมดสัญญาการยืมตัวจากอุทัยธานี FC เป็นที่เรียบร้อยและเจ้าตัวนะครับก็ถูกเรียกตัวมาฝึกซ้อมกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุดใหญ่มาก่อนหน้านี้และล่าสุดนะครับก็ปรากฏภาพของเจ้าหนูฮาวาดานดาวเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ในชุดชัยนาทฮอลบิลในเกมที่อุ่นเครื่องกับเมืองการยูไนเต็ดโดยมีกระแสข่าวมาว่านะครับเจ้าหนูฮาวาดานไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอเล็กซานเดร์กาม่าอีกต่อไปโดยผู้สื่อข่าวนะครับไม่ได้ระบุว่าการย้ายมาร่วมทีมชัยนาทฮอลบิลในครั้งนี้เป็นการยืมตัวหรือว่าซื้อขาดโดยในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับน่าจะเป็นการยืมตัวซะมากกว่าเพราะว่าเจ้าหนูฮาวาดานะครับได้เซ็นสัญญากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นระยะเวลา2ปีก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเจ้าหนูฮาวาดานั้นจะมีโอกาสได้ย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกครั้งหรือไม่สำหรับเจ้าหนูฮาวาดานะครับเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ย้ายมาจากสโมสรนาวโดเอฟเคทีมในลีกดิวิชั่น3ของนอร์เวย์ก่อนที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดปล่อยให้อุทัยธานีเอฟซียืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลก่อนและมาอยู่กับชัยนาทฮอลบิลในฤดูกาลล่าสุดส่วนโปรแกรม ACL ในคืนนี้นะครับก็อย่าลืมเชียร์2สโมสรตัวแทนจากประเทศไทยโดยราชบุรีนะครับจะเจอกับยะโฮดารุตาซิมในเวลา 3:00 นและในเวลา 5:00 นนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจะพบกับชุนบุกคุณไดมอเตอร์แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ